วันนี้อยู่ที่บ่อดินนะครับที่พนัสนิคมนะครับมากับกิจกรรมนะครับ Ford Ranger Raptor Unbreathable นะครับซึ่งจะเป็นกิจกรรมในการขับในสนามออฟโรดที่เซตอัพขึ้นมาเพื่อจะโชว์สมรรถนะของตัวรถยนต์ Ford Ranger Raptor ทั้งตัว 3.0 เบนซินนะครับแล้วก็ 2.0 ดีเซลนะครับซึ่งจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับในเรื่องของระบบการขับเคลื่อนฟังก์ชันอะไรต่างๆเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าโหมดต่างๆในการขับขี่ในสนามในครั้งนี้จะเป็นแบบไหนบ้างแล้วก็ 3.0 กับ 2.0 จะแตกต่างกันยังไงตามผมมาเลยครับเปลี่ยนเกียร์ก็ต้องล้อตรงด้วยนะครับก็เข้าเกียร์ N แล้วก็มาเป็น 4L นั่นก็คือตัว 4Low นะครับสเตชันแรกเราจะไปลองเรื่องของกล้องรอบคันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะมามันสามารถปรับมุมมองได้เนาะใช่ครับเป็น360ได้ครับได้ดูด้านข้างด้วยเสียงผมอาจจะพูดดังนิดนึงนะพอใส่หมวกกันน็อกแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยรู้เรื่อง อาจจะต้องเสียงดังกันนิดนึงพูดเลยเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้ยินเหมือนกัน พอใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะการสื่อสารมันจะแบบหายไปหน่อยมันต้องโกนคุยกันเออมันต้องโกนคุยกันไม่ได้ทะเลาะกันนะใช่ครับตอนแรกพอใส่หมวกไปปุ๊บผมก็มันก็ไม่ค่อยถนัดแต่ว่าถ้าผมคุยพี่นะครับพี่ยาผมตะคอกหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้ยินก็เดี๋ยวเราไปลองดูสมรรถนะกันตัวนี้ก็จะมีการจำลองมาจากคอกพิทของตัว F150 เหมือนกันนะครับตัวนี้มาก็มีอะไรมาหลายๆอย่างเราก็เคยรีวิวกันไปแล้วสำหรับตัว Ranger Raptor นะครับก็คราวนี้มาลองฟังก์ชันมาในแบบสนามออฟโรดแบบจ๋าๆก็คือเซตอัพขึ้นมาเลยที่บ่อดินแถวพนัสนิคมนะเป็นอีเวนต์ของทาง Ford เขาครับเดี๋ยวรอสัญญาณจากมาแชลนิดนึงนะครับถ้าเป็นยกเป็นธงเขียวแล้วเราก็จะค่อยๆไต่ขึ้นไปดูไลน์กันแล้วโดยใช้กล้องรอบคันดูนะครับก็จะมีไกด์ไลน์นี่ก็จะเป็นเหมือนรอยล้อนะครับว่าเราจะไปทางไหนอะไรยังไงได้บ้างกะระยะให้แล้วก็สามารถที่จะปรับมุมมองต่างๆได้มุมด้านหน้าอย่างนี้นะครับจะเป็นมุมนี้มุมด้านหลังก็จะมีเหมือนกับล้อลากพ่วงท้ายนะเนี่ยเราก็เป็นแบบ360ดูรอบคันเลยนะครับก็ค่อยๆไปนะครับอย่างเงี้ยเราจะมองไม่เห็นหน้ารถแต่เราใช้กล้องด้านหน้านะครับขึ้นมาได้อันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆหย่อนลงไปค่อยๆหย่อนไปค่อยอันนี้เราใช้ Hill Descent Control ได้ไหมหรือว่ายังไม่ถึงไปใช้ลูกนู้นครับไปใช้ลูกนู้นนะครับผมอันนี้เราไหลเลยเนาะได้เลยครับค่อยๆไหลไปครับบีบไปเรื่อยมันก็จะมีมุมมองบางทีอย่างเงี้ยเราเห็นแต่เวลาเราเงยเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นมีมุมด้านขวาอย่างเงี้ยมันจะชิดกับเนินเขาเยอะไปเนี่ยเราก็หักออกมาได้เดี๋ยวนี้เราเป็นจะให้เปิดโหมดเป็นเทลคอนโทรลครับพี่ครับก็คือเราจะไม่ต้องใช้คันเร่งเลยเราเซตอัพที่พวงมาลัยครับดันขึ้นครับดันขึ้นเป็นสัก 3.5 ครับ 3.5 โอเคครับปล่อยเบรกปล่อยคันเร่งได้เลยปล่อยเบรกปล่อยคันเร่งมันจะค่อยๆไต่ขึ้นครับนี่ผมยกขาออกนะพวงมาลัยอย่างเดียวคันเร่งก็จะขึ้นแบบสมูทไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นแอดวานซ์มากขึ้นนะครับปกติก็จะใช้เฉพาะตอนลงเขาเขานี้มีแบบขึ้นเขาด้วยใช่ครับถ้ายูนิเซนก็จะทำงานแค่ขาลงอย่างเดียวครับผมตัวนี้จะช่วยทั้งขาลงทั้งขาขึ้นเบี่ยงซ้ายหน่อยครับซ้ายอีกครับแต่เบรกไว้ด้วยครับซ้ายอีกครับซ้ายว่างเยอะโอเคพอแตะเบรกปุ๊บพอแตะเบรกความเร็วก็จะเหลือให้2เหลือแค่2ใช่ครับจากที่เราตั้งไว้มีปล่อยได้เลยครับปล่อยแล้วหรือว่าถ้าสมมุติมันช้าไปเรารู้สึกมันช้าไปเราสามารถเพิ่มได้ครับหรือว่าเราใช้คันเร่งช่วยได้ครับก็ปรับเพิ่มจะไหลลงเร็วขึ้นเนี่ยครับมันก็ปรับละเอียดนะ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ครับคือถ้ายกเลิกก็กดออกใช่ครับ
ล้ายๆฟูดคอนโทรลครับแต่ว่าฟูดคอนโทรลแค่เราแตะเบรกมันก็หลุดแล้วอันนี้ต้องมาเปลี่ยนที่ตัวมิเตอร์ระบบเอาใช่ครับเราก็ยังอยู่ในโหมดโฟโลอยู่ใช่ครับน้องมองโฟโลส่วนสเตชันนี้เราจะใช้กล้องเด่นๆเลยก็จะใช้กล้องเป็นหลักดูลายล้อกับสะพานที่เป็นปูนะครับให้ตรงกันลองยืนดูก่อนก็ได้ครับเราก็เล็งให้มันตรงใช่ครับแล้วเราก็จะมีมาเชลบอกอยู่หน้าด้วยว่าล้อตรงไม่ตรงนะครับเดี๋ยวรอหน้าไปก่อนนิดนึงได้สัญญาณแล้วถ้าตรงมั่นใจตรงแล้วก็ล็อกพวงมาลัยตรงไว้เลยจุดศูนย์ลิตรใช่ครับไปลองโหมดล็อกครับ 4L ล็อกซึ่งจะมีอยู่ในตัว Ranger Raptor เท่านั้นนะครับตอนนี้ที่มีโหมดนี้เปลี่ยนด้านหน้าลงไปไปเปลี่ยนด้านหน้าลงนะตอนเปลี่ยนโหมดล็อกเลยเสร็จปุ๊บวิธีการเปลี่ยนโหมดทำยังไงครับหมุนหมุนไปที่โหมดล็อกครับโหมดล็อกนะครับก็จะขึ้นสปอร์ตถนนลื่นโคนล่องทรายบาฮาไตโคหินคือหมวดอันนี้อันนี้เขาตั้งเป็นเมนูภาษาไทยพอไตโคหินเรียบร้อยแล้วเราจะล็อกดิฟล็อกหน้าก็คือเรากดที่นี่ครับล็อกหน้าก็จะทำงานโอเคได้เดินครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะเทคนิคในการขับออฟโรดก็ไอเดนสปีดค่อยๆเติมคันเร่งเข้าไปถ้ามันเริ่มจะติดแล้วก็ค่อยๆเติมนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องใช้ความเร็วอีกอย่างนึงที่จะเสริมพิเศษสำหรับที่เป็นคนที่เดินคันเร่งไม่ได้ครับเราใช้เป็นเทลได้นะครับอ๋อใช้โหมดเทลแบบเมื่อกี้ใช่ครับเหมือนเมื่อกี้ได้เลยบาฮาเนาะเอาโฟโลออกก่อนเนาะเอาหมุนได้เลยครับพี่เอาหมุนได้เลยเนาะหมุนบาฮากลับมาบาฮาว่าจะติดโอเคพออันนี้ก็ใช้ความเร็วสัก50 55ครับจังหวะที่เรารออยู่ยกคันเร่งได้ครับแต่อย่าเหยียบเบรกแล้วพอลงมาแล้วก็กดคันเร่งต่อได้เลยครับได้ครับไปครับมาเสร็จเนาะไปซ้ายขวาช่องนู่นแล้วก็ปัดเข้านู่นแล้วก็ปัดเข้านู่นเป็นตัว S อ่ะครับเข้าตรงนี้ก่อนเนาะเข้านี้ก่อนอันนี้ก่อนขวาก่อนขวาอ๋ออันนี้ใช่ครับโอเคเชิญครับไปสัก20 30เนี่ยครับ20 30โอเค
ไปสัก40เมตรดูช่วงจังหวะระบบโชว์ครับเรียบร้อยครับสำหรับการขับในโหมดออฟโรดต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปสรุปกันอีกทีนึงเดี๋ยวไปขับ 2.0 อีกทีนึงว่าจะมีฟีลลิ่งในการแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วก็ออปชั่นต่างๆของตัว 3.0 กับ 2.0 ต่างกันยังไงเดี๋ยวตามผมมาดูอีกทีครับก็เดี๋ยวเราจะมาขับตัวดีเซลเครื่องยนต์ 2.0 นะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่เคยสัมผัสรถเลยเป็นครั้งแรกที่ได้มาสัมผัสเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าโหมดในการขับขี่ที่เราได้ลองจากตัว 3.0 ที่เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินฟิลในการขับมันจะแตกต่างกันยังไงบ้างตามผมมาเลยครับก็จะเหมือนกับ 3.0 เบนซินนะครับแต่จะมีสเตชันเดียวที่แตกต่างกันอยู่นิดนึงเนาะใช่ครับตรงตัวร็อกโหมดนะฮะที่ว่าตัว 3.0 เนี่ยจะมีตัวฟรอนต์เดสนะครับครับผมส่วนเป็นดิฟล็อกหน้านะครับตัวนี้จะมีแค่เรียร์ดิฟล็อกนะครับผมแล้วก็ฟีเจอร์เด่นๆอีกที่ 3.0 มีแล้วคันนี้ไม่มีไม่มีก็จะเป็นหนึ่งเลยท่อไอเสียนะครับที่สามารถตัดเปลี่ยนได้นะครับสองตัวระบบโช๊คที่เป็นอินเขาเรียกเป็น internal bypass เหมือนกันแต่ว่าตัว 3.0 เนี่ยจะมีเหมือนเป็น live valve นะก็คือสามารถปรับเปลี่ยนปรับโช๊คได้ฟิลลิ่งได้ตามโหมดที่เขามีให้นะครับรวมไปถึงตัวพวงมาลัยนะครับโหมดพวงมาลัยด้วยนะครับอันนี้ก็จะหายไปใช่ครับถูกต้องครับนอกนั้นก็จะใกล้เคียงกันโหมดลองโหมดก็ลองก็มีเหมือนกันนะเหมือนกันโหมดสปอร์ตถนนลื่นโคนล่องทรายบาฮาไต่โขดหินใช่ครับก็เหมือนมาเหมือนเดิมนะเป็นโหมดสไตล์เป็นโหมดโน้มกล้องก็เหมือนกันเหมือนกันครับเล่นได้เลือกได้จะเป็นแองเกิลไหน360องศาใช่ครับลองฟอนฟอนก็จะเป็นตัวนี้อยู่แล้ววิวนี้นะใช่จะกว้างขึ้นนะครับด้านหลังแล้วก็นี่ลากจูงลากจูงครับนะครับเอาประมาณนี้ไหนๆก็ไหนๆเราก็สนเล่นจอก่อนนะครับมันก็จะมีโหมดอะไรต่างๆกล้องโทรอ๋อมี Android Auto Apple CarPlay ด้วยมีวาดรูปด้วยอ่ะนะสีก็สวยดีนะบอกถ้ามันทูโทนก็ฟิลแทบจะไม่ได้แตกต่างจากตัว 3.0 เลยนะโอ้ยแต่ตรงนี้ชอบอะทำเหมือนอาคันทาร่านะแต่ไม่ใช่เออดูดีแล้วก็เป็นออโต้แยกฝั่งซ้ายขวาด้วยนะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับมาให้มีช่วยจอดให้ด้วยนะมีช่วยจอดให้ด้วยแล้วก็โหมดต่างๆคันเกียร์ก็จะเหมือนกันนะครับมีโหมด M ก็คือมากดอยู่ด้านข้างนะตอนนั้นก็ใกล้เคียงกันนะเดี๋ยวต้องมาดูจุดแตกต่างกันยังไม่มีโอกาสมารีวิวตัว 2.0 นะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะเอารถมาลองแล้วก็มารีวิวกันแบบขับแบบออนรถอีกทีนึงนะครับท่านผู้ชมพอรหัสพวงมาลัยปุ๊บเนี่ยมุมเขาก็จะเปลี่ยนไปนะครับโยกซ้ายโยกขวามันจะมีไกด์ไลน์ให้อยู่ว่าเราควรจะไปไลน์ไหนนะครับอันนี้ก็จากกล้องแล้วก็มุมของพวงมาลัยโอ้มีแพทเทิร์นชิปให้ด้วยอ่ะก็ใครที่กลัวในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงจากตัว 3.0 เบนซินก็รอสักครู่แล้วกันเดี๋ยวยืมรถมาแล้วจะลองดูว่า 2.0 นี่ประหยัดกว่าไหมแต่แน่นอนความดุดันอะไรต่างๆนี่น่าจะไปยืนอยู่ที่ 3.0 มากกว่าตัวเบนซินตอบโจทย์มากกว่านะครับเดี๋ยวลองดูฟีลตรงนี้นิดนึงแล้วกันมองเห็นอยู่นะฮะพอเราเริ่มเห็นแดดท้องฟ้าก็ค่อยมาอาศัยตัวกล้องตัวนี้ครับตัว360องศาเรานะครับตอนนี้ไม่เห็นอะไรแล้วนะฮะก็ลองอาศัยกล้องแล้วนะครับ
้ก็อยู่ใน4 low นะครับก็จะมีแรงฉุดของตัวระบบเกียร์อยู่ประมาณนึงนะครับครับผมแป๊บนึงครับเดี๋ยวเข้าเกียร์ว่างแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะครับโอเคนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราเปิดระบบ Trail Control เลยนะครับซึ่งอยู่ที่หน้าจอนี้แตะได้เลยครับขอรับสอดด้วยครับTrail Control ทำงานแล้วนิ้วโป้งซ้ายนะครับใช้นิ้วโป้งซ้ายปิดอยู่ครับปวดต้องกดอีกทีนึงใช้นิ้วโป้งซ้ายนะครับโป้งซ้ายนิ้วโป้งซ้ายกดขึ้นนะครับกดขึ้นครับ2.0 แล้วเราเซตเป็น4ไปเลย4ก็ได้ครับก็ควบคุมความเร็วไม่เกิน4กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นเดิมครับผมก็ยกเท้าออกจากทั้งคันเร่งและเบรกก็คุมแค่พวงมาลัยอย่างเดียวรถเขาก็จะมีการปีนป่ายอันนี้ได้ทั้งทางขึ้นเนินแล้วก็ลงเนินเลยก็เป็นระบบที่อัตวานขึ้นมานะครับเช่นเดียวกับตัวที่อยู่ใน 3.0 นะครับฟ้าสวยมากจอก็คุมชัดดีปล่อยได้เลยนะครับไม่กลัวครับนะซ้ายไปหน่อยนะดูไกด์ไลน์เอาตรงนี้นะถึงแม้เราจะแตะเบรกนะครับตัวระบบมันก็จะไม่ disengage แต่มันจะยังอยู่แต่ว่าสปีดที่เราเซตไว้มันจะดรอปลงมาทุกครั้งที่เราแตะเบรกนะครับทางลากก็ยังทำงานนะครับถ้าลองแตะเบรกดูนะลองดูความเร็วที่เราเซตไว้มันจะลงค่อยๆลงด้วยนะใช่ครับมันก็ยังทำงานอยู่นะครับแต่ว่ามันจะถอยไป default ที่เขาเซตไว้อันนี้ลงมาแล้วเราก็ยกเลิกแล้วแล้วก็ไปแล้วก็แน่นอนนะทริคในการขับที่เป็น off road นะคุณอย่าเอานิ้วโป้งล็อกนะเพราะบางทีคุณตกเนินหรือตกหลุมเนี่ยพวงมาลัยมันดีดนิ้วมันอาจจะหักได้นะครับก็เป็นอีกอันนึงที่เราจะใช้กล้อง360นะครับบอกว่าทำไมถึงดีเซลมานี่แล้วเบนซินไปนู่นข้อแตกต่างตัวนี้นะครับที่บอกนะก็คือคันตัว 2.0 จะไม่มีฟอนดิฟล็อกตัวเบนซินตัว 3.0 จะมีฟอนดิฟล็อกอันนี้จะมีแค่เรียร์นะฮะเดี๋ยวเราหมุนเป็นโหมดล็อกเลยไต่ขวาสุดครับหมดมันมากปึ๊บไต่ขวาสักครู่นะครับจะสังเกตได้เขาจะเปิดอัตโนมัติเลยตัวดิฟล็อกดิฟล็อกทำงานอัตโนมัติเลยครับไปต่อได้เลยแล้วหน้าจอก็จะขึ้นด้วยนะครับว่าล็อกล้อหลังไว้แล้วนะครับก็เป็นเนินสลับสิบใช่ไหมครับสัก60 50 60แต่ก็นะตามนี่ไปเรื่อยเวลาขึ้นเดินเหินก็เบรกเลยน่าจะที่โอเคพร้อมไหมครับพร้อมครับข้างหลังพร้อมไหมครับพร้อมครับไปครับ
โหมดบาฮ่า4ไฮเหมือนเดิมนะดูที่ว่าจะดันเท่ากับตัว 3.0 มั้ยนะครับจุดสนดุดันกว่านะแต่อันนี้ก็พอสนุกนะครับมันจะมีแซนกับมัดเหรอเราเป็นแซนแซนเนาะใช่โอเคลิฟต์เราก็จะทำงานให้ปกติเหมือนเดิมแม้เป็นอัตโนมัติในมุมของแซนง่ายๆเลยนะครับระหว่างตัว 3.0 ที่เป็นเบนซิน V6 กับ 2.0 นะครับฟีลลิ่งในการขับขี่ค่อนข้างจะแตกต่างกันการตอบสนองอะไรต่างๆเนี่ย 3.0 ดีกว่าแต่ 2.0 ก็ไม่ได้ด้อยกว่าถ้าเกิดใครอยากได้ฟีลลิ่งแค่เอาฟีลลิ่งนะไม่ต้องแบบท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรขนาดนั้น 2.0 ที่เป็นแรปเตอร์ก็เพียงพอแต่ว่าฟังก์ชันอะไรบางอย่างอาจจะขาดหายไปนะครับตรงนี้ก็สำหรับใครที่อยากลองนี่ลองติดตามในเพจของ Fordบางทีอาจจะมีกิจกรรมให้มาร่วมสนุกขับกันแบบนี้วันนี้เป็นรอบสื่อมวลชนแล้วเดี๋ยวจะมีรอบลูกค้าอีกในวันรุ่งขึ้นนะอยากให้ฝากกิจกรรมดีๆแบบนี้ไว้อยู่เพราะว่าน้อยครั้งที่จะมีโอกาสได้มาขับในสนามทดสอบแบบนี้ที่มีการเซตอัพมีความเซฟตี้อะไรต่างๆพร้อมกันอยู่นะครับก็ฝากมาด้วยละกันนะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับทีมงานนะครับแล้วก็อย่าลืมครับ FM 97ทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่าย2โมงนะครับแล้วก็ YouTube ครับที่ชมอยู่ในคลาวด์ไลน์เรดิโอแล้วก็ทาง Facebook Fanpage ครับคลาวด์ออนไลน์วันนี้ผมโจ้เป็นศักดิ์ศรีเป็นนิดต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ